ปฏิพัท์สันติพาดาโพสเฟซบุ๊กคณะกรรมการเนี่ยก็มีมติ4เรื่องเรื่องที่1การปรับใช้ตัวเลขอารบิกแทนเลขไทยในหนังสือของหน่วยงานราชการฟังดูงงงไหมฮะเหมือนกับว่าถ้าใช้เลขอารบิกแล้วการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดีขึ้นจะใช้เลขไทยมันเสียหายตรงไหนแล้วเราก็ใช้กันมานานแล้วนะมันไม่เพิ่งมาใช้เมื่อหนังสือราชการนะหนังสือราชการนะฮะก็สองการปรับเพิ่มอุณหภูมิแอร์ขึ้น2องศาจากเดิม25เป็น27 มา,มาดูเรื่องราวของหมออองนะครับนะปฏิพัท์สันติพาดารองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรคนที่หนึ่งโพสเฟซบุ๊กนะครับความคืบหน้างานของคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงนะคณะกรรมการนี้ก็ตั้งขึ้นมาโดยคนคนนี้แหละฮะชื่ออาจจะดูแปลกๆพี่กนพี่กนหน่อยนะครับเนื้อหาที่เขาโพสต์มีแบบนี้ฮะหนึ่ง การปรับใช้ออเขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ประชุมกันแล้วก็มีมติเสนอประธานรัฐสภา4ี่เรื่องเรื่องที่ 1. การปรับใช้ตัวเลขอาราบิกแทนเลขไทยในหนังสือของหน่วยงานราชการโดยเริ่มจากวงงานรัฐสภาเพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการของภาครัฐผมอธิบายนิดหนึ่งนะฮะ ข้อหนึ่งที่เสนอนี่นะฮะบ,บอกว่าจากนี้ไปหนังสือหน่วยงานราชการนะครับเริ่มจากวงของรัฐสภาสภาพูดแทนก่อนเอกสารราชการเนี่ยจะไม่ใช้เลขไทยจะขอใช้เลขอารบ,บิกเหตุผลเหตุผลนะฮะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ เอฟังดูงงๆงไหมฮะเหมือนกับว่าถ้าใช้เลขอารบิกแล้วการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดีขึ้นใช้เลขไทยมันเสียหายตรงไหนแล้วเราก็ใช้กันมานานแล้วนะมันไม่เพิ่งมาใช้เมื่อปีหนังสือราชการนะฮะหนังสือราชการนะฮะเขาใช้เลขไทยเนี่ยชุดคณะกรรมการขับเคลื่อนสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงบอกว่าต้องใช้เลขอารบิกและผู้คุณจะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แค่เปลี่ยนจากเลขเลขไทยเป็นลาิกนี่นะใช่ฮะก็สองการปรับเพิ่มอุณหภูมิแอร์ขึ้นสององศาจากเดิมยี่สิบห้าเป็นยี่สิบเจ็ดเริ่มจากทุกวันศุกร์และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสภาถอดสูตรและแต่งตัวตามฐานานุรูปในการทำงานวันศุกร์ได้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกรีนพาริมต์ปรับแอร์นะฮะอปรับแอร์สาม การยกเลิกเอกสารเชิญประชุมของสมาชิกสภานะครับทางไปรณีนีเปลี่ยนเป็นการส่งไฟล์ PDF แทน 4. จัดทําจดหมายเชิญถ่าย,ายทอดสดกรรมธิการไปยังประธานกรรมธิการแต่ละคณะเพื่อถ่ายทอดให้ประชาชนได้ติดตามการประชุมตามความสนใจประชุมกรรมธิการก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนี่4ข้อสำคัญของคณะกรรมการขับเคลื่อนรัฐสภาโปร่งใสและสมรรถนะสูงครับ นี่ฮะแล้วก็สรุปคุณปฏิพัฒน์บอกว่าได้โพสต์ข้อความผ่าน t วิตเตอร์นะบอกว่าในส่วนการถ่ายทอดสดกรรมธิการนะครับไลฟ์สดการประชุมกรรมธิการไม่ราบรื่นอย่างที่คิดครับแรงต้านมาทุกระดับอ้างกฎหมายระเบียบวัฒนธรรมต่างๆแต่ไม่มีใครต้านความต้องการประชาชนที่ต้องการสาภาโปร่งใสได้หรอกครับผมดําเนินการต่อแน่นอนนี่เลี่ยงไปเลี่ยงไปข้อหนึ่งแล้วข้อส ดูเหมือนจะเลี hmm. guys, uh ่ยงไปข้อหนึ่งแล้วนะทีนี้ข้ออื่นๆก็ดูต่อไปนะฮะนี่นี่คือผลงานของคณะกรรมการชุดนี้จากการนําของท่านปฏิพัติ์ฮะอุตสาห์ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานําเสนอสี่ข้อสําคัญปรับแอร์เปลี่ยนเลขอารบิกนี่นแล้วก็พูดถึงก้าวไกลนะฮะทางคุณอดิศรเพียงเกตได้มีการพูดถึง การลงข่าวจากเพจของพรรคก้าไกลคือมันเริ่มต้นอย่างนี้มันมีมติที่ไม่เห็นด้วย245ต่อ164เสียงแล้วก็งดออกเสียง1เสียงไม่เห็นด้วยกับยติของนายปารมีวัยจงเจริญสอสอบัญชีรายชื่อของเก้าไกลเ,เป็นผู้เสนอขอให้สภาผูแ้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญ พิจารณาแนวทางการจัดก,การศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนหรือไม่มีสัญชาติไทยโดยขอให้ส่งเรื่องไปยังกรรมธิการสามัญที่เกี่ยวข้องแทนนี่นะคุณดิสสรเป็นประธานคณะก,กรกรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลลงภาพข่าวเรื่องนี้จากเพจข,ของพักเก,ก้าวไกลที่อยู่ด้านซ้ายนะฮะที่มีข้อความว่าสภาโหวตคว่ำคุณดิสสรบอกว่า การเสนอข่าวถ้าตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะไม่มีปฏิกิริยาจากฝ่ายใดสภาผู้แทนรัษฎรเขาไม่ได้โหวตคว่ำแต่เขาไม่เห็นด้วยให้ตั้งกรรมธิการวิสามันแต่มีมติให้ส่งเรื่องนี้ให้ส่งยตินี้ไปที่กรรมธิการการศึกษานะกรรมธิการสามันเป็นผู้พิจารณาอืกรรมธิการสามัญมีตัวแทนของทุกพักการเมืองยตินี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกคว่ำ นี่นะฮะแต่ในเพจของพักก้าวไกลเนี่ยคือเขาเสนอเรื่องนี้แล้วพอในที่ประชุมไม่เห็นด้วยโอ้โหความในที่ประชุมสภาหโหวตความแต่ครูดิสอนบอกมันไม่ใช่ความ<อ>คือเขาให้ส่งไปที่เอาง่ายๆส่งไปที่กระมการอีกชุดหนึง่ง<อ>ให้เขาพิจารณาเ,<อ>เพราะอันนั้นน<อ>่มีทุกพัก<อ>แค่นี้ไม่ใช่ความ<อ>คือพอพูดความแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ใช้พูดใช้หาเสียงได้ไงอโอ้โหเนี่ยพักเรานะ เสนอแนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่มีสัญชาตินะแต่สภาไปควออ่ำมันไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ไปเอาคําพูดแบบนี้ไปหากินอย่างนั้นนะเขาไม่ไปคว่ำเขาบอกย้ายจากส่งไปให้กรรมการชุดนี้ไปให้กรรมการชุดนี้เนี่ยเขาพิจารณาดีกว่าไหมคือจะเอาดีใส่ตัวอย่างเดียวอะ่ะชจะพูดให้ดูดีอะ่ะใช่ฮะแล้วผลักความช่วยคนอื่นนะใช่พวกนี้มันไม่เห็นกับเด็กๆเ,เลยมันคว่ำเออมันพูดง่ายไงโอ้ <laughs> <laughs>